สำหรับวิธีการเขียนโพสต์ข้อความใหม่นะครับให้มาที่เรื่องแล้วก็ไปที่เขียนเรื่องใหม่นะครับเขียนเรื่องใหม่ในส่วนของเพิ่มหัวข้อเราก็ใส่หัวข้อเรื่องไปนะครับเช่นการผลิตปุ๋ยหมักจากเศษวัชพืชอะไรเงี้ยนะฮะเราก็เขียนข้อความไปตรงนี้นะครับเขียนข้อความไปก็เราสามารถที่จะใส่รูปภาพไปได้ด้วยนะครับคลิกไปที่ปุ่มเพิ่มรูปภาพนะครับก็อัพโหลดแล้วก็ไปเลือกภาพแล้วโอเพ่นรูปภาพก็จะมาหลังจากที่เขียนบทความเสร็จแล้วนะครับให้เราไปเลือกหมวดหมู่นิดหนึ่งว่าจะให้อยู่หมวดหมู่ไหนนะครับเช่นหมวดหมู่เกษตรแล้วก็ติ๊กที่เกษตรเสร็จแล้วก็คลิกเผยแพร่ได้เลยหรือว่าอาจจะดูก่อนก็ได้ดูก่อนนี่หมายถึงว่าดูว่ามันเรียบร้อยดีไหมก็คลิกเผยแพร่นะครับจะเผยแพร่เราก็ไปดูที่หน้าเว็บเราได้นะครับเยี่ยมชมเว็บไซต์ตัวนี้นะครับว่ามันมีเนื้อหาที่เราโพสต์ไปอย่างเมื่อกี้ว่ามันมีขึ้นมาแล้วเราคลิกดูนะครับประมาณนี้นะครับ